ถามแรกจากคุณเล็กอุบลเป็นคำขอครับเป็นคำขอเรื่องแสงสว่างขอแสงสว่างเพิ่มเติมเส้นทับไทยและดูโฮมแบบใช้ไฟโซลาร์เซลล์แบบบ้านๆมาติดชั่วคราวเพื่อบรรเทาในช่วงถนนเป็นหลุมเป็นบ่อเยอะด้วยจะเป็นไปได้ไหมครับขอไฟโซลาร์เซลล์ชั่วคราวครับครับนี้ก็ผมได้พูดไปในเบื้องต้นแล้วเดี๋ยวให้ทางแขวงได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมครับส่วนวิธีการครับขอเรียนให้ทราบอย่างนี้นะครับแขวงจำเป็นจะต้องตัดไฟฟ้าเนื่องจากน้ำท่วมนะครับเพื่อป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่จะเกิดขึ้นแก่ประชาชนส่วนในความเสียหายของผิวเนี่ยทางแขวงได้ดำเนินการซ่อมไปที่เรียบร้อยแล้วในเสาร์ที่ผ่านมาส่วนการจ่ายไฟฟ้าให้สายไฟฟ้าแสงสว่างนั้นตอนนี้เจ้าที่การเจ้าที่ไฟฟ้าของทางแขวงเนี่ยได้ลงตรวจสอบแล้วนะครับว่าส่วนไหนที่เราพอที่จะเปิดจ่ายไฟให้แก่ไฟฟ้าแสงสว่างได้ก็จะเปิดครับในส่วนที่ยังเป็นอันตรายอยู่เราคงต้องดูระดับน้ำและตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนเพื่อป้องกันอันตรายของกระแสไฟฟ้าที่จะเกิดกับประชาชนข้างเคียงได้ครับผมครับก็ขอไฟฟ้าโซลาร์เซลล์แบบบ้านๆนะครับท่านครับในที่ที่มืดถ้าไม่ตอนนี้ถ้าไม่จำเป็นก็อาจจะไม่ต้องแล้วใช่ไหมครับหรือว่าถ้าเป็นส่วนไหนจำเป็นจะเป็นไปได้ไหมครับครับตอนนี้ก็คือในพื้นที่ที่ไฟถูกตัดอยู่นะครับก็จะสามารถตัดจ่ายไฟได้ในบางช่วงซึ่งถ้าการดำเนินการโซลาร์เซลล์ก็ใช้เวลาใน 2-3 วันเหมือนกันแล้วก็คงจะไม่มีความจำเป็นนะครับที่จะต้องดำเนินการเพราะเหมือนกับเท่ากันที่จะต้องตัดจ่ายไฟปกติเข้าใจครับครับ